ท่านและสถิตกับท่านด้วยเชิญฟังบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จไปเสวยอาหารที่บ้านของหัวหน้าชาวฟาริสีคนหนึ่งในวันสะบาโตพวกเขาพากันคอยจับตาดูพระองค์ขณะนั้นมีชายท้องมารคนหนึ่งเข้ามาอยู่เฉพาะพระพักพระเยซูเจ้าจึงตรัสถามพวกนักกฎหมายและพวกฟาริสีว่าจะรักษาคนเจ็บป่วยในวันสะบาโตได้หรือไม่เขาเหล่านั้นพากันนิ่งอยู่พระองค์จึงทรงจับตัวคนป่วยรักษาให้หายและปล่อยเขาไปและพระองค์ตรัสแก่เขาอีกว่าใครในพวกท่านหากมีลาหรือโคตกลงไปในบ่อจะไม่รีบฉุดมันขึ้นมาแม้ว่าเป็นวันสะบาโตหรือพวกเขาไม่รู้ที่จะตอบโต้พระองค์แต่ประการใดพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญ